ได้อยู่ประมาณสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เป็นตลาดนัดดงตานะครับผมอยู่หน้าสโมสรอาคารรับรองสัตหีบครับเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนไปดูตลาดกันนะก็เดี๋ยวพาเดินตลาดกันวันนี้ตลาดนี้มีตอนเย็นมั้ยผมก็มาช่วงเย็นๆค่ำๆนิดนึงเป็นตลาดดงตานสัตหีบนะครับนี่ครับผมมีนักท่องเที่ยวมาครับก็มาถ่ายรูปถ่ายวิวอะไรกันตรงนี้ฮะตรงนี้วิวสวยเดี๋ยวเรามาดูตลาดนี้ครับมีอะไรขายกันบ้างก็มีของกินนะครับของกินของใช้ของเล่นหลักๆเป็นของกินนะที่ผมดูรีวิวมาครับผมเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆตลาดก็ของขายเยอะอยู่นะครับโอ้หมูกรอบวันนี้หมูกรอบจนสลัดทางหมูกรอบนะครับมีถังละ79บาทกับ59นะครับเรื่องก็โอ้ยอันนี้มาล่าไส้กรอกอีสานโอ้บรรยากาศบรรยากาศเป็นแบบนี้ฮะเย็นเย็นหน้าเดินครับอากาศไม่ร้อนจริงๆมีสองฝั่งนะอีกฝั่งเรายังไม่ได้เดินดูเลยลองเดินดูฝั่งนี้ก่อนของเยอะข้าวจี่รสเด็ดเลยมีข้าวจี่ด้วยอันนี้เป็นแซลมอนนี่จะเป็นพวกปลาหมึกย่างก็มีบางกระบับไก่ชีสเป็นเคบับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหมูแดดเดียวหมูยอครับผมอันนี้นี่ก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงกินอะไรดีครับผมเดี๋ยวเดินดูกันฟ้านี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวงก็เดี๋ยวผมจะมาฝากท้องที่ตลาดนี้แหละหิวแล้วของกินเยอะอยู่นะครับคนถ้าใครมานะเขาก็มีศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับของกินประมาณนี้เลย What the truck ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องโอ้มีบาร์บีคิวครับมาละ10บาทของกินมากมายอันนี้ก็เป็นเนื้อย่างโคขุนจานอันนี้เป็นพวกผลไม้ดองแช่อิ่มนะประมาณนี้เลย มีพริกเกลือหลายแบบเลยกุ้งเผา50บาททอดก็มีนะทุกคนหอยทอดน่ากินอยู่ไข่ปิ้งหมูจ้างก็หมูจ้างกินไหมมากินนะครับดูไว้ก่อนยำก็มีนะยำเจ๊สายำแซ่บชาบูแมงกะพรุนพ่นไฟมาละ20บาทบรรยากาศดีด้วยตอนเย็นนี่เป็นหมูสเต๊ะนี่ชุดนะชุดเล็ก45ชุดใหญ่ก็60บาทโอ้ของน่ากินเยอะครับที่นี่เดี๋ยว
ากินที่นี่แหละครับมาฝากทองกันตลาดนี้แหละเดินดูก่อนโอ้หมึกร้านนี้สีสันสดใสกล้วยปิ้งของกินก็เป็นแบบนี้ครับประมาณนี้เลยอันนี้สาหร่ายม้วนขนมปังมีร้านยำปากโปส้มตำปูพะร้ากินไปก็ได้สั่งไปดิเดี๋ยวเดินดูก่อนมีอะไรอีกมีสั่งไหมต้องกินยำร้านนี้ดีกว่ายำปากโปเนาะร้านที่ตลาดดงตาลสเปรย์โบราณลูกชิ้นทอดครับผมก็เดินมาจนถึงนี่เนาะเดินมาจนถึงเขาเรียกอะไรหน้าการไฟฟ้าเดินถึงหน้าการไฟฟ้าเลยครับผมจากสโมสรเรือรับรองครับผมยำกุ้งเต้นก็มีครับผมนี่60บาทร้อยหนึ่งนี่ก็จะเป็นพวกผมมีเสือคือละ30เนาะให้เช่ามะแรงทอดขนมรวมๆก็ประมาณนี้ครับตลาดนี้เดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ครับเอาหินมาถมนี่ฮะริมฝั่งนี้จะเป็นนี่ฮะสวนสาธารณะครับก็คือเขามาตลาดตรงตาลซื้อของกินนี่นะของกินก็คือด้านหลังผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะของกินคือร้านอยู่ด้านหลังนี้เลยซื้อเสร็จก็มีเสื่อให้ชอบมีอะไรให้ชอบนะนี่ครับถ้าใครจะเอาพวกโต๊ะเก้าอี้โต๊ะญี่ปุ่นอะไรมาก็มาได้นะมาจับจองที่นั่งกันบรรยากาศสวยมากนะตอนเย็นมองไปตรงฝั่งสัตหีบครับอาทิตย์กำลังสวยแล้วท้องฟ้าแดงๆฝั่งตรงนู้นนะครับผมมองไม่เห็นละมืดละแสงไฟประมาณโอเคครับผมบรรยากาศรวมๆก็ประมาณนี้ตลาดดงตาลสัตหีบนี่ครับเขาก็มาตกปลาหมึกกันครับตรงนี้ได้ปลาหมึกมาบรรยากาศค่อนข้างโอเคเลยครับตรงนี้มีไวโอลินให้ฟังด้วยนะครับทุกคนเสือก็มีให้เช่านะครับผม130บาทมาจำ100ค่าเช่า30ก็เอาไปคืนก็จะคืนเงินให้นะครับเขาก็ขอชื่อกับเบอร์โทรไว้เอาเสือไปคืนแจ้งชื่อกับเบอร์โทรก็ได้คืน100บาทตอนนี้คือแบบที่นั่งเต็มทุกโซนเลยเขาก็มาเช่าเสือหาโต๊ะมาตั้งกันเองต้องไปดูตรงไหนว่างครับแล้วไปหาที่นั่งตรงนั้น